็ถึงที่นัดหมายนะฮะก็เราตามมาดูกันนะครับว่าวันนี้พี่เขาได้เตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างตรงนี้อะไรครับพี่บางหลวงบางหลวงบางหลวงนะฮะสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีเราก็ไปยุทยาก็ไปชลบุรีก็ไปครับแต่ส่งหน้าพระมาดูก่อนนะครับว่ามันคุ้มค่ากับน้ำมันนะครับขับค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะเข้าทุนก็ไม่เป็นไรครับยินดีครับผมก็พี่เขาเตรียมหน้าพระไว้เราแล้วครับเราก็ตามมาดูกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่พี่เขาส่งไลน์ไปนะฮะก็เห็นที่แน่ๆก็คือพ่อกวยนะครับพ่อกวยชินราชนะครับออกวัดหัวนาครับปลุกเสกกับหลวงพ่อแก้วนะครับออกเพชรบุรีซึ่งเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับเป็น1ใน 3,000 รู้สึกว่าก็เพราะพระองค์เดียวคือพ่อกวยครับถึงได้มาถึงที่นี้นะครับแล้วก็มาถึงก็เห็นพระบูชาแล้วแต่เราต้องตามไปดูนะครับว่าเราจะซื้อได้เท่าไหร่พี่หมดเนี่ย10,000ไม่ต้องดู10,000ไม่ต้องดูไม่ได้นะฮะก็นั่งได้พี่รู้สึกว่าเก้าอี้นี่มันจะโอ้แน่นอนมากจะนั่งโอเคโอ้โหรู้สึกสูงมากเลยครับครับองค์แรกนะฮะองค์แรกเลยหลวงปู่หิมพ่อหิมนี่แหละอินทโชโตนะฮะฉายานี้วัดกลางบางพระแน่นอนครับผมหน้าตักกว้าง5นิ้วแท้ครับดูง่ายเก่าลึกดีเขาเปิดเสกยุคต้นแน่เลยใช่ไหมพี่ได้มานานเนี่ยครับผมไม่ทราบพระพ่อก็มีโสธรครับแท้ครับดูง่ายครับดูที่เก่ง2497นะฮะจริงๆมันจะเป็นดินนะพี่ผมไม่ทราบเลยอาจจะเทไว้ใหม่ก็ได้นะฮะแต่พระมันแท้นะพระแท้นะหลวงพ่อโสธรนะครับบูชาแพงไหมพี่ลองดูพระเล็กก่อนนะฮะพระเล็กก็จะเป็นพระย่อยนะฮะเป็นพระบ้านผิวหิ้งนะครับผิวก็จะหิ้งๆหน่อยปูกระแสพระทั่วไปนะพระโตเต็มผิวหิ้งแล้วพระบ้านครับอย่างเงี้ยเป็นพระบ้านนะแต่ย่อยไม่มีอะไรนะไม่กลัวครับเราซื้อไม่กดราคาแน่นอนครับเราซื้อเท่าที่แบบเสมอทุนก็ยังดีครับเราต้องการคอนเทนต์นะครับติดต่อกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0928375218นะครับผมส่งหน้าพระมาดูกันก่อนนะฮะถ้ามีอะไรที่มันไปได้สะดุดตามีกำไรแน่เราก็จะตามไปซื้อนะฮะก็จะมีพระย่อยเนื้อผงนะฮะทั่วไปอีกถาดหนึ่งผมยังไม่ได้สแกนนะแต่ผมครับวันนี้ก็รบกวนพี่เจ้าของบ้านเขานะฮะแล้วนะฮะนะครับก็ยังไม่ได้ดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างแต่ก็เยอะอยู่ภาพสุดท้ายนี่ผมเจอพระแล้วเจอแล้วองค์หนึ่งนี่ครับองค์นี้ครับ1ใน 3,000 ครับหาพบเจอยากมากครับผมชินราชหลังยัน5แถวหลวงพ่อกวยนะฮะพร้อมพิมพ์ธรรมดานี่เหมือนกันนี่ครับหลังยัน5แถวซึ่งอันนี้จะพบเจอยากมากคือ1ใน 3,000 ซึ่งเป็นพระหลักครับชิ้นเดียวเลยที่มาวันนี้แล้วก็จะมีพ่อทาบพุทธกวักหลวงพ่อทาบกระบอกขึ้นๆเป็นพระเมตตาสุดๆของฝั่งระยองครับผมได้หลวงปู่ทิมเสกนะฮะสุดยอดอันนี้สุดยอดแล้วก็มีนี่ครับนี่ก็หลวงปู่ทิมเสกนะครับเป็นในหลวงครับนี่ครับ2องค์นะฮะก็จะเป็น100องค์นะฮะ ก็มีพระที่
วงการไม่นิยมเล่นหา1นะครับเก๊เก่า2นะฮะจะมีพระที่ขายได้แต่ราคาไม่แพงอยู่ก็หลายๆชิ้นเจ้าของบ้านก็ไม่แยกขายด้วยใช่พี่ไม่แยกใช่ไหมไม่ได้แยกแยกไม่ได้นะฮะพี่ก็บอกซื้อให้ดีรอบหน้ามีเยอะในบ้านมีพระดีเยอะซื้อดีว่าถ้าผมขนออกมาบ้านนี่หนึ่งใน10ใช่ไหมพี่หน่อยเดียวโม้หรือเปล่า มีจริงครับมีจริงมีจริงนะฮะบอกนี่คือ1ใน10นะฮะไงเดียวฮะก็ซื้อแล้วกันนะฮะอย่างนี้ก็วัดกันไปก่อนแล้วกันนะครับก็ผมก็เน้นที่พระบูชาเผื่อพระบูชาอาจจะหลุดนะฮะก็ยังไม่เคยมีคอนเทนต์ขาดทุนนะแต่กำไรไม่เยอะแต่ก็ลองดูก่อนนะฮะขายเส้นขายเอ็นด้วยนะทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่เอา15,000ได้ไหมครับ 15,000 บาทนะครับเจ้าของบ้านเปิดมา 15,000 บาทนะครับก็ต่อหน่อยแล้วกันนะ 10,000 ทวนแล้วกันพี่ขอสัก 12,000 ไม่ได้ครับเนี่ย 12,000 โหยังเหนื่อยครับพี่นะครับผมซื้อไปไม่เคยแพ้แต่ขาดทุนเล็กๆน้อยๆก็ไม่ใช่ประเด็นนะเอางี้แล้วกันพี่ 11,000 บาท 11,000 บาทอ่ะก็ได้ครับก็ได้ครับไหนๆก็มาแล้วอ่ะมาไกลด้วยอันนี้จะพันรีเลยนะฮะจะบาดเจ็บหรืออะไรก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมคำนวณพยายามที่จะซื้อให้ดีที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดครับติดต่อเราเพจสังวานพระเครื่องนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0928375218นะครับผมก็หมดตัวแล้วนะครับ เอ็ดนะฮะ เหลือหน่อยก็ยังดีค่าน้ำมันกลับบ้านครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คุณแถมให้ครับพี่โอ้โหจะกำไรก็ไอ้ตรงของแถมนี่แหละครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ที่ Facebook นะครับพระเครื่องสันขวานนะครับรายการซื้อให้รู้ซอยนะครับวันพฤหัสศุกร์นะครับ 17:00 นเป็นต้นไปนะครับจะนำพระเครื่องที่เราเหมาได้นะครับไปประมูลโดยที่ไม่มีราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้ที่เข้าไปดูหรือกดไลค์กดแชร์เป็นสาธารณะนะครับก็รับพระเครื่องไปฟรีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นสาธารณะนะครับผมติดตามเราก่อนได้ที่ YouTube พระเครื่องสันขวานนะครับลิ้นพันกันแล้วครับฝนจะตกนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ